ยิ่งตรงนี้ยิ่งลื่นบ้านก็ประมาณนี้เพื่อนๆอู้ท่อแตกดูดิน้ำไหลทิ้งใหญ่เลยท่อแตกนี่ไปรีบไปเดี๋ยวมันเพื่อมันบรรทุแตกไอ้จอยเปียกอีกความคิดไปๆนี่เขาก็เขียนสวยนะเขาวาดภาพสวยเนาะกับกำแพงบ้านน่ะสวยไหมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยกำลังจะออกไปทำงานจ้าตอนนี้ประมาณ7:30จ้ะตอนเช้าฟ้าก็ข้างหลังก็ประมาณนี้ไอ้น้ำแข็งเต็มถนนเลยเพื่อนๆเดินต้องระวังจะมันลื่นนะมันลื่นเดินต้องระมัดระวัง7:30ตอนเช้าก็ยังมืดอยู่นะที่อังกฤษยังมืดอยู่สว่างช้าจากช่วงหน้าหนาวอะแต่จะสว่างไปช่วงหน้าร้อนไงโทษที่จอยใส่เสื้อผ้าหลายชั้นที่นี่ตอนพูดอะมันก็เลยเหมือนกับว่าหายใจไม่ทันเหมือนเพื่อนป่ะป่ะด้านหลังในช่วงเช้าๆก็ประมาณเนี้ยจะคนก็ออกไปทำงานกันก็มีน้ำแข็งเห็นไหมตรงขอบกลางๆนี่คือน้ำแข็งนะรถมันวิ่งไอ้นี่ไม่ได้ไม่ใช่หิมะนะเพื่อนๆนะ น้ำแข็งมันเช้าเกินไงแต่ก็ยังมีคนพาหมาเดินนะเพื่อนๆนะแต่จอยไม่ได้ไปถ่ายเขาเด้อจะบอกไว้ก่อนเห็นไหมฟ้าสีแดงปนชมพูปนส้มเพื่อนๆสวยเนาะทางเดิมอาจจะจอยเดินเร็วไม่ค่อยได้เพราะว่ามันถนนมันลื่นมันเป็นน้ำแข็งมันลื่นมากๆก็จะล้มแข้งขาหักขึ้นมาก็จะสวยเพื่อนๆเอ้ยต้องค่อยๆเดินอ้อมครับมันก็เหมือนกับกลางคืนเนาะเพื่อนๆเนาะคล้ายๆกลางคืนไปเลยนะจ๊ะต้นคริสต์มาสพอหมดเทศกาลเขาก็เอาลงนะจะบอกเอาไว้เขาก็จะเอาลงเขาก็เอาไปทิ้งอะจ๊ะไอ้ต้นมันอะนะไฟก็เก็บเอาไว้สำหรับปีต่อไปทำงานกันจอยถ่ายที่ทำงานให้ดูไม่ได้นะเพื่อนๆนะจอยจะบอกไปก่อนคือจอยก็บอกไว้ทุกคลิปแล้วเนาะจ้ะบางคนอยากเห็นที่ทำงานถ่ายให้ดูหน่อยค่ะข้างในที่ทำงานจอยก็อธิบายไปหลายรอบแล้วมันเป็นโรงเรียนมันไม่สามารถที่จะไปถ่ายในโรงเรียนหรือสถานที่ราชการได้เนาะเหมือนเช่นโรงพยาบาลคลินิกข้างในอ่ะเราก็ถ่ายไม่ได้อันไหนที่เป็นสถานที่ราชการพวกธนาคารพวกอะไรก็ช่างเถอะนะที่นี่เขาถ่ายไม่ได้จ้ะเขาปิดไฟแล้วตอนนั้นเมื่อคืนนี่เห็นเปิดไฟเต็มอยู่น้ำแข็งมันเป็นอะไรเหยียบไปลงแต่ละที่นี่มีแต่น้ำแข็งทั้งนั้นจ้ะแต่บ้ายังไม่มีหิมะนะดูเห็นไหมเห็นสนามไหมเพื่อนๆวันนั้นยังไม่เยอะขนาดนี้เนาะวันนี้อู้ไม่ต้องให้พูดถึงจ้ะขาวเต็มไปหมดจอยก็เลิกงานแล้วจ้ะจะกลับบ้านละกลับบ้านกับช่องเพราะว่าเมื่อวานจอยเลิกเร็วไงจอยก็เลยต้องมาทำเสริมอีกชั่วโมงกว่าๆเพราะวันศุกร์สามารถทำเสริมได้ไงนะเราไม่ต้องทำแบบหรือเราไม่มาก็ได้แต่จอยมาเมื่อวาน2:30แล้วก็มาทำวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้นะกลับบ้านกันจากที่นี้กลับบ้านกับช่องเดินก็ต้องระวังโอ้ขาวเต็มเลยเห็นขาวๆนี่เดินต้องระวังลื่นเมื่อเช้าจอยก็เกือบลื่นไปครั้งนึงขนาดใส่รองเท้าแบบที่รัดกุมดีๆนะยังลื่นเลยจ้ะน้ำแข็งเห็นไหมเห็นน้ำแข็งไหมเนี่ยลมเย็นมาเชียเหมือนหิมะร่วงตรงไหนสักทีเพื่อนๆรู้สึกว่ามันมีความเย็นอะเยือกมาอย่างเงี้ย
ากาศต่างประเทศมีทุกฤดู 4-5 ฤดูต่อปีมาได้นะบางคนบอกก็อยู่ได้ยังไงน้องจอยมันชินแล้วจ้ะจอยมาอยู่นานละชินละคนที่นี่ก็อยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้จ้ะเห็นไหมสวยนะวันกำลังจะออกคนก็พาหมาเดินตามหลังจอยเนี่ยเขามองจอยอยู่เพราะว่ามันทำอะไรมันถ่ายอะไรเงี้ยเขาไม่รู้หรอกไม่ได้สับสนหรอกเขาไม่รู้ไงไม่รู้ก็คือไม่รู้รีบเดินกลับบ้านหากินน้ำชาอุ่นกาแฟอุ่นสักถ้วยสักแก้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยเย็นเย็นเย็นยิ่งตรงนี้ยิ่งลื่นบ้านก็ประมาณนี้เพื่อนๆโอ้ท่อแตกดูดิน้ำไหลทิ้งใหญ่เลยท่อมันแตกนี่ไปไปรีบไปเดี๋ยวมันเพื่อมันบรรทุแตกไอ้จอยเปียกอีกความคิดไปๆอันนี้เขาก็เขียนสวยนะเขาวาดภาพสวยเนาะกับกำแพงบ้านเนี่ยสวยไหมสวยดีต้นไม้อันนี้จอยชอบสวยเพื่อนๆต้นแดดออกมันจะสวยมันจะเป็นสีดำปนกับสีแดงอะจ้ะเนี่ยสวยมากจอยชอบเย็นวันนี้เดินอ้อมนะมาทางถนนที่ว่าจอยขับรถเข้าออกอะจอยไม่ได้ขับเองหรอกสามีนะขับรถเข้าออกทางเมนหลักก็คือต้องเข้าออกทางนี้จ้ะแต่เดินอ่ะมาเดินได้หลายที่ไงเดินด้วยเท้าอ่ะแต่ถ้ารถเนี่ยคือถนนเส้นนี้เส้นเดียวจ้ะลื่นจริงๆลื่นมากทางนู้นก็สวยนะเพื่อนๆนะสวยนะทางนู้นก็สวยสวยทุกที่ถ้าเรามองมันสวยมันก็สวยจะมองไม่สวยก็ไม่สวยนะคนเราชอบไม่เหมือนกันไงคนเราชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันการมองก็เลยมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันชอบไม่เหมือนกันถ้ามองเราว่ามองไม่สวยแล้วว่าไม่สวยบางคนเขาว่าสวยเขาก็สวยของเขาเพื่อนแต่สำหรับมันคนเราไม่เหมือนกันนะมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เลยมองอะไรที่ไม่เหมือนกันชอบอะไรไม่เหมือนกันคิดอะไรไม่เหมือนกันก็แค่นั้นแหละจอยก็คิดในสิ่งที่จอยอยากจะคิดเพื่อนๆก็คิดในสิ่งที่เพื่อนๆคิดว่าตัวเองคิดดีอะไรประมาณนั้นน่ะนะโอ้ยน้ำมูกไหลจอยใส่เสื้อหลายตัวเนี่ยนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวทั้งแจ็คเก็ตใส่หมวกถุงมือไม่ต้องใส่แต่เพราะว่าบางทีตอนที่จอยไม่ได้ถ่ายจอยก็เอามือใส่ในกระเป๋าตลอดอยู่แล้วนะจอยก็ใส่เอามือใส่ยัดกระเป๋าจอยเป็นคนที่ว่ามือไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่จ้ะนะไปใกล้ถึงบ้านละใกล้ถึงบ้านละเห็นไหมขาวยังคิดว่ายังกับสโนยังกับสโนยังกับหิมะไม่ใช่เด้ถนนน่ะลื่นมากเป็นน้ำแข็งใช่เนี่ยไปดูความหนาของน้ำแข็งเพื่อนๆนี่อันนี้รั้วบ้านจอยนั่นเห็นไหมน้ำแข็งความหนาของเขาลั้วก็เปิดยากมากเลยน้ำแข็งมันทำให้รั้วบ้านจอยมันอมน้ำมันเพื่อนแล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันติดเลยเนี่ยนะใครจะเข้าบ้านจอยนี่รู้สึกจะยากอยู่ขนาดตัวเจ้าของบ้านยังเข้าไม่ได้เลยเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูน้ำแข็งเก็ดน้ำแข็งนะนี่ดูเก็ดน้ำแข็งกันเพื่อนเห็นไหมนี่แหละขนาดบนถังขยะยังขนาดนี้เห็นไหมนี่เก็ดน้ำแข็งทั้งนั้นนะดูเดี๋ยวเขาคงจะเบื่อเนาะดูเนื้อเป่ามันเห็นไหมเป่ามันเลย
เนี่ยน้ำแข็งไม่ได้เอาละอองเลยนะเนี่ยละอองน้ำแข็งเก็ดน้ำแข็งชัดเนี่ยเนี่ยอันนี้แค่เป็นน้ำแข็งนะยังไม่เป็นหิมะนะถ้าเป็นหิมะจะขนาดไหนนั่นเนี่ยถึงบ้านนะจ๊ะเพื่อนๆนะกว่าจะถึงบ้านโอ้ยหอบเอลูกแพรเพื่อนๆนะมาจากโรงเรียนมันมีเหลือนะเขาทิ้งเพื่อนๆโรงเรียนมันปิดเทอมแล้วไงคือมันมีแบบสองกะลังใหญ่ๆอ่ะเพื่อนๆนะเขาสั่งมาให้เด็กๆกินช่วงโรงเรียนเปิดเทอมอ่ะทีนี้โรงเรียนปิดเทอมอ่ะเอาไปเอาขนาดเอาใส่รถเข็นเอามาออกไว้ข้างนอกตึกนะเมื่อวานอ่ะแล้วก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเงี้ยใครอยากได้ก็ให้ขนกลับมีทั้งแครอทนะเมื่อวานกล้วยแล้วก็แพรนี่จะเยอะนะสองกะลังจอยขนมาเมื่อวานนะขนมาเมื่อวานนี่ประมาณ4ถุงนะหอบมา4ถุงแล้ววันนี้จอยขนมา5ถุงนะอีก2ถุงจอยให้เพื่อนจอยตรงที่ว่ารถคันสีน้ำเงินน่ะนะที่ข้างๆกันนั่นแหละจอยก็ให้เข้าไปแต่จอยถามเขาว่าเธอกินแพรไหมถ้ากินฉันจะแบ่งแพรให้เธออย่างเงี้ยฉันเอามาจากที่โรงเรียนเห็นเพราะว่าเสียดายเขาต้องทิ้งเพื่อนๆนะมันไม่มีใครกินไงคือทิ้งถังขยะอย่างเดียวจอยก็เลยให้เขาไป2ถุงก็ให้แม่เขาถุงนึงให้ลูกก็ถุงนึงคือแบบเขาจะไปหาแม่เขาอะจอยก็เลยให้เขาถุงนึงแล้วก็ให้เขาเก็บไว้กินถุงนึงและอันนี้จอยก็ไม่รู้จะไปให้ใครนี่จอยคงจะให้ข้างบ้านเพื่อนจอยนี่แหละจ้ะมันเยอะไงเพื่อนๆดูแต่ว่ามันยังไม่นิ่มนะมันยังแข็งอยู่เพื่อนๆมันยังแข็งอยู่มันยังแข็งมันยังกรอบอยู่จ้ะนะยังไม่อ่อนยังไม่เละแล้วจอยก็จะให้แม่เจ้าน้องหมาสัก2ถุงแล้วก็อาจจะให้คนเท่านี้แหละเพื่อนๆนะดีกว่าทิ้งเยอะมากจอยก็เอาแครอทมาด้วยเมื่อวาน2ถุงแต่อยู่ในตู้เย็นไงนะแครอทเอามาไว้สำหรับทำต้มหรือมาทำส้มตำทำไส้ปอเปี๊ยะอะไรเงี้ยมันก็ทุนเงินเราไงอันเนี้ยถุงนึงมันก็เกือบ2ปอนด์นะเพื่อนๆนะมันไม่ใช่แบบถูกๆนะเนี่ยแบบอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยให้ขนมเด็กกินนะส่วนใหญ่เขาจะให้ผลไม้พวกแพรพวกกล้วยพวกส้มพวกแอปเปิ้ลเงี้ยแล้วก็จะมีพวกมะเขือเทศแครอทแล้วก็ถั่วลันเตาอะไรประมาณนี้ที่จะให้เด็กกินแทนขนมที่โรงเรียนจอยคือเหมือนของขบเคี้ยวอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเอาของพวกนี้เอามาให้เด็กกินมากกว่าขนมของหวานเพื่อนๆจอยจะบอกเอาไว้นี่แหละประมาณนี้เยอะมากจอยก็นะไปถ่ายเพื่อนๆได้เห็นนิดๆหน่อยๆเนาะว่าวันนี้มันหนาวขนาดไหนเพราะว่าจอยไปทำงานตั้งแต่เช้าเมื่อเช้าไปทำเสริมชั่วโมงที่ว่าจอยแบบเลิกเร็วเมื่อวานจอยก็เลยไปทำเสริมเขาจะก็ทำแค่ชั่วโมงครึ่งอ่ะเพราะว่าเมื่อวานกลับเร็วไงก็เลยไปทำเสริมชั่วโมงที่เราขาดหายไปให้มันเต็มชั่วโมงของเราเนาะนั่นแหละจ้ะโอเคเพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย